ราชบุรีต่อท่านผู้ชมคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเสพยาแล้วถูกตำรวจเรียกตรวจด้วยความกลัวค่ะขี่รถหนีจนรถไปชนเสร็จไม่หยุดนะกระโดดลงสระน้ำ แต่อยู่นาน20นาทีไม่รู้จะยังไงต่อตำรวจก็ยืนรอริมสระไม่ไหวค่ะน้ำมันลึกตัดสินใจมอบตัวลองไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะมาได้ละจ่ายเที่ยงมาขึ้นมาไม่ไหวเหรอพี่ไหวกลับมาดิไหวไหวไหมผมปวดจ่ายเที่ยงกลับมาได้ละจ่ายเที่ยงมายกมือขึ้นแกผมก็ขึ้นแล้วเดินมาเร็วๆเดินมาเดินมาค่อยๆเดินมาพี่มันสูงจับแขนผมเลยท่านผู้ชมได้ยินไหมคะตั้งแต่แรกเลยอ่ะเขาเกาะอยู่ตรงแพมอเตอร์ตรงกลางสระค่ะแล้วก็บอกตำรวจไม่ไหวแล้วตำรวจรออยู่แล้วค่ะคิดว่ายังไงก็ไม่ไหวแน่ๆเพราะน้ำมันลึกเอาขึ้นมาสิว่ายไหวไหมเจ้าตัวตอบกลับมาไม่ไหวผมอ้วนตำรวจบอกอ่ะงั้นไต่เชือกมามันมีเชือกผูกกับแพอยู่ใช่ไหมคะก็ให้ไต่เชือกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตำรวจก็ยืนถือปืนไฟฟ้าเนี่ยยืนรอพอขึ้นมาแกยังจะยกมือตำรวจช่วยหน่อยดึงแขนผมหน่อยแต่ตอนหนีก็หนีจริงจังนะคะพอตอนจะให้ตำรวจช่วยนี่อ้อนทุกขั้นทุกตอนจริงๆสุดท้ายถูกรวบตัวเอาไว้ได้นะคะคนนี้คือคุณชัยวัฒน์โสมาอายุ32ปีจุดเริ่มต้นก็คือว่าตำรวจภูธรท่าใหม่จันทบุรีอะค่ะได้รับรายงานจากสายข่าวว่ามีคนเสพยาก็เลยนำกำลังมารอตามจุดนะคะที่แถวๆตลาดเนินสูงที่ตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยของคนเนี้ยตรงกับที่สายข่าวรายงานเลยขี่รถมาตำรวจขอตรวจค้นแต่เขาขี่รถหลบหนีขี่หนีไปแล้วก็ไล่ล่ากันไปเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเลยนะคะจนมาถึงที่แยกสระน้ำคลองหลอดตัวคุณชัยวัฒน์เนี่ยเสียหลักไปพุ่งชนกับตู้เติมเงินแล้วก็กระเด็นลงมาที่ป่าข้างทางตำรวจตามไปจับตะครุบตัวเจ้าตัวกระโดดลงไปในสระน้ำด้านข้างก็คือสระน้ำนี้นี่แหละว่ายไปว่ายไปอยู่กลางสระไปลอยคอเกาะอยู่กับแพมอเตอร์เนี้ยตำรวจทำยังไงมันไม่มีทางอื่นไปอ่ะมันเป็นสระปิดตำรวจยืนรอเลยค่ะ20นาทีแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆสุดท้ายพอควบคุมตัวได้เจ้าตัวสารภาพนะคะเสพยาบ้ามาประมาณ 5-6 วันที่แล้วแล้วก็พกไอซ์น้ำหนักครึ่งกรัมมาด้วยแต่ว่าตอนที่อยู่ในสระน้ำที่ลอยคออยู่นั่นนะคะก็ทิ้งไอซ์ลงไปในน้ำแล้วค่ะไปเทมาแล้วทำไมต้องหนีขนาดนี้เลยเหรอก็กลัวครับรอบสองรอบสามแล้วโอ้เสพอะไรมาครับอับดนใบแดงเสพอะไรมาเสพยาบ้าครับเสพมากี่วันแล้วเสพมา6วันแล้วครับครับแล้วมากลัวอะไรวันนี้วันนี้จะไปไหนนะตั้งใจจะไปไหนนะผมตั้งใจกลับบ้านครับนี่เหนื่อยเลยว่ายน้ำลอยคออยู่นานจนเหนื่อยนะคะ